จ้ายลงมาแชนแนลนะคะสำหรับคลิปวันนี้จ้ายก็จะพาทุกคนไปเที่ยวโตเกียวบอกเลยว่าเป็นทริปที่จ้ายตื่นเต้นมากเพราะว่าจ้ายเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแค่ครั้งเดียวซึ่งตอนนั้นจ้ายอยู่แค่6ขวบงงมากคือมันเป็นประเทศที่แบบคุยกับที่บ้านว่าจะไปแล้วก็ไม่เคยได้ไปเลยแบบ always ended up going somewhere สำหรับทริปนี้นะคะข้อมูลมันจะไม่ได้แน่นมากเหมือนกับตอนที่จ้ายไปเที่ยวอเมริกาเนาะเพราะว่าทริปเนี้ยจ้ายไปเที่ยวกับเพื่อนนะคะแล้วก็ไปแบบชิลๆไม่ได้มี fix plan อะไรคืออยากจะกินอะไรก็กินอยากจะแวะเข้าร้านนี้ก็แวบมันจะเป็นฟิลทริปหลวมๆนะคะจริงๆคือเพื่อนๆอ่ะเน้นไปเหมือนแบบถ่ายรูปช้อปปิ้งกันเฉยๆเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ใช่วล็อกที่ทุกคนสามารถแบบไปเที่ยวตามได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาจริงๆในแพลนมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าใจก็อยากจะเก็บแบบเมมโมรีสไว้เป็นโตเกียวไดอารี่ของใจนะคะแล้วก็อยากจะมาแชร์กับทุกๆคนดูว่าตอนที่ใจไปบรรยากาศอะไรเป็นไงบ้างช่วงที่ใจไปเนี่ยจะเป็นช่วงต้นปีนะคะประมาณวันที่5ถึง12 January ซึ่งช่วงนั้นนะอากาศหนาวแล้วก็แบบลมแรงมากเราพูดตรงๆว่าก่อนที่จ้ายไปอ่ะจ้ายไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรมากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นจ้ายทำงานจนถึงปลายปีด้วยแล้วก็มีทริปไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนเพราะฉะนั้นจ้ายก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะคือถึงเวลาก็แพ็คกระเป๋าแล้วก็ไปเลยแล้วจ้ายเป็นคนที่เรื่องเยอะกับผมมากก็คือจ้ายเตรียมไดร์ที่หนีบแล้วก็ที่ม้วนไปเองพอไปถึงอ่ะเสียบเข้าปากปุ๊บทุกคนมันใช้ไม่ได้ไฟที่บ้านเขากับเราอ่ะมันไม่ตรงกันแล้วมันน่าจะห่างกันเยอะนะคะคือเสียบอะไรแล้วแบบไม่ร้อนสักอย่างเลยคราวเนี้ยจ้ายก็เลยต้องใช้ไดร์จิ๋วของที่โรงแรมซึ่งไอ้พวกไดร์จิ๋วพวกเนี้ยส่วนใหญ่อ่ะลมมันจะไม่แรงนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนแบบร้อนจัดๆเอาเพื่อให้ผมของเรามันแห้งซึ่งผมมันแห้งจริงทุกคนแบบแห้งแบบแห้งกรอบเลยผมจ้ายพังมากแห้งมากแล้วก็แตกปลายหมดเลยเดี๋ยวดูในวล็อกนะทุกคนคือช่วงหลังๆอ่ะจ้ายจะมัดผมขึ้นไปเลยเพราะว่าผมมันแห้งมากแล้วปลายผมมันดูไม่สวยแล้วที่หนีบที่ม้วนอะไรก็ใช้ไม่ได้นะคะแต่ปกติอ่ะจ้ายเป็นคนที่ผมไม่ค่อยร่วงนะคะหลังจากกลับจากญี่ปุ่นทุกคนผมร่วงแบบร่วงเยอะมากร่วงชนิดที่จ้ายแบบเครียดเริ่มเครียดเพราะว่าทุกครั้งที่แบบสางผมตอนสระผมออกมาคือออกมาเป็นกำตอนนั้นจ้ายก็เลยได้มาลองใช้แชมพูแบรนด์ Kerastase นะคะทุกคนคือจ้ายอ่ะเห็นแบรนด์นี้มานานมากแล้วแล้วก็ยังไม่เคยได้ลองใช้สักทีเฮ้ยมันดีมากแบบดีมากจริงอยากจะแนะนำทุกคนเลยเซตที่จ้ายใช้นะคะจะเป็นตัว Kerastase Genesis เซตนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่หนังศีรษะไม่แข็งแรงผมขาดผมหลุดร่วงช่วยฟื้นฟูให้ผมเนี่ยกลับมาสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลดผมร่วงได้ดีมากๆได้เห็นในเพจนะคะก็คือเขาจะทำงานแบบ Dual Action ก็คือบำรุงทั้ง2ทางเลยลดผมร่วงจากหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาพวกผมปลอกขาดระหว่างเส้นไม่ต้องซื้อซ้ำซ้อนนะคะเพราะว่าเข้ามาครบแล้วหนังศีรษะของคนเรานะคะมันมีรูขุมขนที่เยอะมากๆเหมือนกับหน้าเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดการระคายเคืองได้บอกการสระผมที่แบบเกาๆเอามันแรงๆเนี่ยคือมันผิดนะทุกคนมันจะยิ่งทำให้ศีรษะของเราเนี่ยระคายเคืองแล้วก็กระตุ้นความมันนะคะจริงแล้วอ่ะเราควรที่จะใช้แบบเหมือนปลายนิ้วของเราตรงเนี้ยนวลๆ นะคะเพราะทุกวันเนี้ยเราทำงานก็คือเครียดกันอยู่แล้วแล้วมันก็ส่งผลต่อทำให้หนังศีรษะของเราเนี่ยตึงซึ่งทำให้ผมเราร่วงแต่มากๆนะคะก็คือลายเนี่ยเขามีสารสกัดอะเมเน็กซิลนะคะซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทางแบรนด์เลยเป็นสารสกัดที่ช่วยลดเรื่องปัญหาผมร่วงแล้วก็ลดความตึงบนหนังศีรษะนะคะขอพูดถึงตัวนี้ก่อนเลยนะคะตัวนี้ต้องติดโผล่เฟเวอร์เรทของปีแน่ๆเพราะว่าผมคือดีขึ้นเยอะมากแล้วแบบทุกคนคือลูกผมอ่ะมันพร้อมเพียงกันขึ้นแบบมากๆอ่ะตัวนี้คือ Anti Hair Fall Serum นะคะเป็นเซรั่มบำรุงหนังศีรษะเหมาะมากๆสำหรับคนที่มีปัญหาผมร่วงระยะเริ่มต้นค่ะพูดเลยนะคะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงแน่ๆผลลัพธ์เนี่ยเห็นผลแล้วก็ผมเนี่ยจะร่วงน้อยลงภายใน6สัปดาห์นะคะสามารถที่จะหยอดลงบนหนังศีรษะได้เลยเขาจะเป็นเนื้อเซรั่มที่แบบซึมไวมากไม่เหนียวเนินอะเลยแล้วก็สบายหนังศีรษะมากๆนะคะจะไม่ได้รู้สึกว่าเราทาอะไรเลยแล้วที่ชอบมากๆนอกจากเรื่องผลลัพธ์เนี่ย
ก็คือเรื่องของกลิ่นทุกคนคือกลิ่นมันหอมมากมันเป็นกลิ่นที่แบบ fresh มีความหวานนิดๆให้ความรู้สึกสะอาดมันช่วยเพิ่มความมั่นใจระหว่างวันให้เราได้ด้วยนะคะตัวนี้มันช่วยทำให้ hair care routine ของเราดู complete มากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะจะได้นวดหนังศีรษะลดความตึงด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็น Genesis Bane Hydra Shampoo ค่ะตัวนี้เขาจะมี2สูตรนะคะขวดใสเนี่ยสำหรับคนที่มีผมเส้นเล็กแล้วก็หนังศีรษะมันแล้วก็จะเป็นขวดทึบสำหรับคนผมเส้นใหญ่ช่วยลดผมร่วงดีมากๆนะคะสระแล้วเนี่ยจะรู้สึกสะอาดมากเพราะว่าเขาอ่ะช่วย detox หนังศีรษะเราด้วยนะคะสระแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าหัวเบามากคือมันสะอาดมันเงาแล้วมันก็ดูเฮลตี้มากๆอันนี้คือผมที่แบบจ้ายม้วนเสร็จเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะไม่ได้ลงออยล์ไม่ได้ลงอะไรทั้งนั้นคือมองด้วยตาเปล่ามองใกล้ๆแบบเนี้ยคือไม่ได้ดูแห้งเลยนะคะที่แชมพูเนี่ยก็ต้องคู่กับครีมนวดนะคะตัวนี้จะเป็น Genesis Conditioner ตัวนี้ช่วยเติมเกล็ดผมนะคะลดการขาดหลุดร่วงทำให้ผมของเราเนี่ยแข็งแรงจ้ายชอบเนื้อมากเลยเนื้อเขาเนี่ยจะเบาแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนักเหมือนครีมนวดทั่วไปนะคะจ้ายรู้สึกว่าใช้ง่ายแล้วก็ซึมไวดีอีกตัวนึงที่หลายๆคนมองข้ามนะคะก็คือสเปรย์กันความร้อนอันนี้เป็นเนื้อนมบำรุงก่อนไรเวลาที่เราเป่าผมด้วยลมร้อนๆเนี่ยมันคือการทำลายเส้นผมนะอย่างบางคนรีบมากก็ยิ่งใช้ความร้อนมากนะคะตัวนี้ช่วยบำรุงให้ผมของเราชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปกป้องผมเราจากความร้อนจากพวกไรที่หนีบที่ม้วนแล้วก็ช่วยให้ผมของเราเนี่ยยืดหยุ่นไม่ขาดง่ายค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหนังศีรษะของเราอ่ะคือไม่ต่างจากผิวหน้าเลยนะหลายๆคน invest ในเรื่องของสกินแคร์ก็อย่าลืม invest ในเรื่องของ hair care กันด้วยนะคะเพราะผมเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญช่วยเสริมบุคลิกแล้วก็สร้างความมั่นใจยิ่งใครที่ไว้ผมแล้วผมมันเปราะขาดหรือว่าผมบางเนี่ยมันทำให้แต่งตัวทำผมอะไรไม่สนุกนะจ้ายว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูแลให้น้องอ่ะสุขภาพดีแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะคะเดี๋ยวจ้ายทิ้งลิงก์การสั่งซื้อ Kerastase Genesis Set เนี่ยไว้ใต้ description box ข้างล่างนะคะไปดูบล็อกกันได้เลยค่ะ Good morning ค่ะวันนี้ขอมาเปิดบล็อกเปิด officially welcome toโตเกียวบล็อกนะคะจริงๆเมื่อวานอ่ะมาถึงก็คือตอนเย็นแล้วแล้วก็กว่าที่จะแบบว่านั่งรถไฟมาแล้วก็มาเช็คอินที่โรงแรมก็คือลง APA อ่ะคือเขามีหลายสาขามากแล้วมันก็วางอยู่ใกล้ๆกันเหมือนเดินแบบ10นาทีอะไรเงี้ยก็เราคือไปหลงอยู่ตั้ง3ที่อ่ะเมื่อวานจ้าก็เลยไม่ได้บล็อกอะไรมากเนาะก็คือเช็คอินโรงแรมเสร็จแล้วก็ไปหาอะไรกินมื้อแรกของเราเมื่อวานก็โอเคนะมันเป็นพวกแบบย่างๆไข่ปูเออพวกซีฟู้ดต่างๆซึ่งก็โอเคแล้วก็ตกกันออกมาคนละแบบไม่ถึง 3,000 เยนอ่ะคือแบบถูกมากแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันเที่ยวแบบเต็มตัวนะคะวันนี้ก็จะมีไปย่านอาซากุสะซึ่งมันจะเป็นย่านเมืองเก่าของโตเกียวตอนนี้คนครบแล้วนะคะเรากำลังเดินไปสถานีกันเดี๋ยวจะไปหาข้าวเช้ากินตอนเช้าเรากินอะไรนะยูน่าจะเป็นอะไรขุ่นๆเนี่ยเป็นตู้กดตั๋วเป็นตู้กดตั๋วจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะจ้าสั่งเป็นกิวมิชินะคะแต่ว่าสั่งเป็นแค่ small serving เพราะว่าตอนเช้ากินไม่เยอะตอนนี้เราก็กำลังจะนั่งไปที่อาซากุสะนะคะนั่งเป็นสาย G Line เนาะแล้วก็เมื่อกี้เรา purchase ticket มาเป็น Pasmo มัน basically เหมือนบัตร Rabbit บ้านเราก็คือเป็นบัตรเติมเงินนะคะเมื่อกี้ได้ก็เติมไปที่ 5,000 เยนเนาะเราจะได้ใช้ยาวๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเงินเหลือเนี่ยเอา deposit คืนพร้อมกับเงินที่เหลือในบัตรได้นะคะเรามาลงที่สถานี G19 อาซากุสะนะคะแล้วก็สามารถออกทางออก1 2หรือ3ก็ได้แล้วก็เดินต่ออีกประมาณ5นาทีไปที่เซนโจจิเทมเพิลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นย่านแบบเมืองเก่าผสมใหม่นะน่ารักมากทุกคนแล้วก็แบบเขาจะมีคนมาใส่ชุดแบบ traditional กันตรงนี้ก็ที่นี่เนาะก็จะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวมีอายุ 1,350 ปีก็คืออยู่มาตั้งแต่ช่วง World War II เป็นเมืองเก่าแก่นะคะแล้วก็โดนแบบทำลายแบบบอมบิ้งมันมีส่วนที่สุดโทรมมากๆแล้วก็เขาก็มาทำการแบบรีโนเวทรวมถึงวัดอันนี้ด้วยนะอย่างตัวพาโกด้า5ชั้นนะอันนั้นจริงๆอะเมื่อพันปีก่อนนะก็คือมีอยู่แล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือมาสร้างใหม่แล้วก็จะมีตัวอินเซนส์นะคะก็คือตัวถังธูปใหญ่ๆเขาบอกว่าให้มาดมให้มาลมควันจะเห็นว่าคนไหนล้อมรอบตัวถังธูปแล้วก็จะทำแบบนี้ก็คือปัดใส่ตัวนะคะเขาบอกว่าให้เอาตัวเราไปลมควันอันนี้ Good luck incense ring แบบความโชคดีมาให้เรานะคะเสียงเซียมซีกันนะคะร้อยเองฮะเอาไม่ใช่เหรอ Yes ไม่เอาไม่เซียมซีอ่ะใหญ่เท่าไหร่เนื้อคืนก
ินมาเสร็จBad for June อ่ะ I'm not the only one นะทำไมเราได้ Bad for June อ่ะ Everything stay and stick without progress อ๋อถ้า Bad for June ก็เอาไปทิ้งโอเคใช่ใช่ใช่โอ้อันนี้หนูอ่านเขาบอกว่าของที่เนี่ยจริงๆอ่ะเสียงเซมซีอ่ะที่เนี่ยคือ Bad for June คือเยอะมากแล้วผมก็ไม่เห็นทำไมเขาขายชามเพราะอะไรเพราะอะไร Wait a minuteนี่ชามเต็มไปหมดเลยมีทุกแบบเขาบอกว่าถ้าเราได้ Bad Fortune นะคะก็ให้มาทายกับแร็กอันนี้เพื่อที่แบบทิ้ง Bad Fortune ของเราไว้ที่นี่ไม่ต้องเอาไปด้วยนี่พี่มันปิ้วแน่มันจะกินตามพี่กลับบ้านไม่เมื่อกี้เพิ่งโยนเหรียญเสร็จนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายข้างในเพราะว่าคนเยอะมากให้เหรียญอะไรก็ได้โยนนะแต่ว่าเมื่อกี้จะให้ใช้เหรียญ5เยนที่เป็นสีทองโยนไปให้ไกลๆเสร็จแล้วเราก็เพรย์ขออะไรก็ได้นะคะเมื่อกี้ก็ขอ protection ให้กับจ้าแล้วก็คนรอบตัวไปเดี๋ยวจะเดินกลับเข้าไปที่ walking street นะคะเพราะว่าเมื่อกี้จะได้เห็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลแล้วแบบอยากกินมากแต่ว่าเมื่อกี้คือคนเยอะได้ๆคือคนไทยก็คือเยอะ50-50กับญี่ปุ่นเลยตรงหน้าวัดนะคะเขาจะมี walking street ซึ่งมันจะมีของซิลเวเนียต่างๆแล้วก็มีพวกขนมจะมีขนมจำได้ชื่ออะไรดังโง่สักอย่างอ่ะซึ่งมันเป็นของที่แบบต้องลองนะคะต้องกินของที่นี่จะเป็นแป้งกลมๆแล้วก็ข้างในเป็นไส้แต่ว่าเราจะไม่กินเราจะกินสตรอเบอรี่อยู่เมื่อกี้เขาเห็นอ่ะรูปใหญ่ด้วยไม่อยากถ่ายรูปก่อนใจเลยไม่ได้กินนะครับเสียใจก็เสียใจเฉยแบดนิวส์ทุกคนร้านปิดไม่รู้ว่าทำไมอ่ะแต่ว่ามันเป็น hours เปิดของเขานะแต่ว่ามันปิดอ่ะคือตึกคือดูดีเมนูทุกอย่างคือดูดีมากจ้าอยากกินมากแต่ว่ามันปิดอ่ะทากิตอนนี้มันไม่ค่อยไหวกำลังเดินไปที่ตึก Big Camera สุ่มได้อะไรได้มาฟอยอ่ะต่อด้วยกันเลยวันนี้ยาคินิคุซึ่งคือร้านเนี้ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็คือชี้ๆเอาแล้วก็ใช้ Google Translate ซึ่งมัน Translate ออกมาว่าเป็นบีฟมันน่าจะ Translate ผิดมากมันดูเป็นหมูมากหมูร้อยเปอร์อันนี้คืออะไรไม่รู้นี่น่าจะเป็นเครื่องในสักส่วนGood morning day 3ค่ะ morning ได้อยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้ 11:30 แล้วนะคะเพิ่งจะได้ออกจากโรงแรมคือวันนี้มันจะเป็นวันที่ค่อนข้างฟรีนะคะได้เห็นว่ามันมีอุเอโนะซูอยู่ใกล้ๆก็เลยอยากจะไปสวนสัตว์ตอนนี้กำลังจะไปหาข้าวเช้ากินนะคะคิดว่าเราจะกินราเมงกันอากาศหนาวๆจะได้อุ่นๆ Thank you for อันนี้คือเบสน้ำซุปของเขานะคะเป็นชิราดาชิแต่ว่าของที่เนี่ยมันจะสเปเชียลตรงที่เขาใส่ยาคิอากุอันนี้เขาให้มาชิมนะคะแล้วก็ถ้าชอบสามารถที่จะซื้อกลับบ้านไปเป็นกิฟต์ให้คนได้อร่อยDo you put this in here? Yeah. อันนี้เป็น rice cracker เขาให้ใส่ในราเมงได้มันเป็นมาลูกเป็นกลมลองชิมไม่ชอบนี่ให้ข้าวมาด้วยนะคะพอดีจากเมื่อกี้นะมันมาตอนตัดแบบนี้ใช่เลยข้างหน้า
เขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนมาร์เก็ตเล็กๆแล้วก็มีเทมโปนะคะก็เลยซื้ออันนี้มากินอีกแล้วตาเขาไม่อร่อยเลยอะมันมีความแบบน้ำตาลมะพร้าวอะเดินลงมาจากอุเอนาพาร์คข้างบนนะคะลงมาก็จะเปลี่ยนซูข้างล่างเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วกันผ่านประตูเข้ามาปุ๊บก็จะมีนี่สะพานอันนี้สวยมากต้องมาถ่ายรูปนะวันนี้เป็นเช้าวันที่4นะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงนะคะจะไปกินข้าวเช้ากันที่ซุกิจิเฟชมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดปลาจากนั้นเราก็จะไปกินซ่านะคะซึ่งกินซ่ามันก็จะเป็นย่านพวกแบบแบรนด์เนมไฮเอนด์แบรนด์ต่างๆนะคะก็เดี๋ยวไปเดินเล่นถ่ายรูปแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรกันก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปลาเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นร้านแบบติดๆกันนะคะแล้วก็ระหว่างตึกมันก็จะเป็นแบบซอกเล็กๆให้เดินเข้าไปแต่ว่าร้านคือปิดเยอะเหมือนกันนะวันนี้ because it's Sunday but isn't Sunday like the day that people come ใช่ไหมอ๋อนี่เอาคนเยอะแยะไม่ปิดแหละโอเคข้างหน้าคนคึกคักแล้วมีพวกคนที่ยำเค็มอ่ะวุ้ยน่ากินนะเนี่ยเบบี้เนี่ยดูเรียบร้อยกุ้งหนูไหลลงไปบนโต๊ะ3 second two กุ้งบอกว่ากูยังไม่ตาย I will escape กุ้ง is okay แต่ไม่ค่อยหวานแต่แบบไม่เหม็นนี่ค่ะไม่ไหมหนูปิ้วไปแล้วเดี๋ยวไปตักเพิ่มบอยให้กินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินซ่ากันค่ะเราจะนั่งเทรนไปลงที่กินซ่านะคะห่างไปแค่แบบไม่กี่สถานีใกล้ๆนะคะI'm
อนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านปิ้งย่างอีกแล้วนะคะชื่อว่าบาคุโรอิชิไดที่กินซานะคะไปช็อปปิ้งอะไรกันนิดหน่อยแล้วก็หิวแล้ววันนี้เพิ่งสั่งอาหารไปสรุปเราสั่งไปเป็นแบบที่มันเป็นเซตสำหรับ 4-6 คนพวกแบบซอสบีฟที่เขา ที่เขารวมมาให้เราแล้วแล้วก็มีสั่งพวกเครื่องในไปเพิ่มนะคะหัวใจกับลิ้นไปแล้วก็เราสั่งมาเป็นแบบชาโคลกริลน้ำลายหนูไหลเลยจะบอกว่าเลดัสเขาดูลักชัวรี่มากๆจริงคือใบสวยมากอันนี้คือมีเดียมนะคะฮัลโหลเช้านี้เรามากินโกเคอรี่ค่ะใครเอาผักอะไรบ้างสามร้อยกว่าบาทWeather forecast for today is kind of windy. Kinda windy. Just kind of windy. It's fucking windy. ต้องเป่าหลอกลืมไปร้อนๆเลยไม่มีความสุขมากตอนนี้อยู่ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์นะคะจะไปตามหาของฝากให้เก็บกันได้สีม่วงเราจะมาลุ้นกันว่าเราจะเอาสีม่วงให้พี่แม็กได้ไหมแล้วมันจะออกไหมอ่ะ
มันสุกไปหน่อยต้องหยิบวันนี้นิดนึงถึงแล้วแหลกมาได้อะไรอร่อยวะผมว่ามันอร่อย This is the ฝรั่ง That is always อร่อย What? That is not true Dinner วันนี้เราจะลองกินปลาปักเป้ากันนี่สั่งเป็นอันนี้ไปสั่งฮอตพอตไปนะคะอันนี้จะเป็น appetizer ที่เขาให้กับทุกโต๊ะนะคะก็จะเป็นปลาปักเป้าสดใส่กับพอนซืออันนี้น่าจะเป็นบวยนะแล้วก็เป็น green onion ค่ะเขาบอกว่าให้ mix แล้วก็กินได้เลยดีเยอะคืออะไรอ่ะปลาปักเป้าอืมเขาว่ามันเป็นตรงหนังปลากับตรงมังแบบเนื้อใต้ผิวอ่ะกินเยอะๆไหลๆมันมีรสแต่แบบเบาๆแต่เนื้อมันเฟิร์มมากเท็กซ์เจอร์ไม่ได้เน้นเนื้อเฟิร์มมากเลยลองจิ้มกับคอนซูสดจริงจะมาทิกกับบาสกันนะคะอันนี้ของ The Body Shop ซื้อมาเป็นกลิ่น Kindness and Pear มีวันสุดท้ายแล้วนะคะไฟล์เราจะบินกันคืนนี้ซึ่งเราจะมีเวลาอยู่อีกประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะต้องกลับโรงแรมไปเอาของก็เลยจะไปเที่ยวย่านยานากะกันเป็นโอทาวน์ของในส่วนของอุเอโนะนะมันจะยังแบบว่าพรีเซิร์ฟความเป็นแบบเมืองเก่าของโตเกียวอยู่นะคะมันยังไม่ค่อยเป็นที่เวลโนนสำหรับKorean Travelers เท่าไหร่ก็เลยอยากจะไปลองดูว่าเป็นยังไงออกมาจากเทรนสเตชันปุ๊บคือ vibe ทุกอย่างคือเปลี่ยนเลยอะฝั่งนี้มันจะมีความแบบโอทาวน์น่ารักมากมัทฉะลาเทกับคาราเมลลาเทมัคคิอาโต้ไปค่ะ